เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนทรนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะไปหาเพื่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีนะเป็นวันตัดสินนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยจะได้รับการเข้าคัดเลือกการเป็นทหารทำไมกูต้องพูดให้มันยาวเนี่ยง่ายๆนะครับก็เป็นวันที่เพื่อนผมเนี่ยจะไปเกณฑ์ทหารนะครับผมวันนี้ก็เลยจะไปดูความย่อยยับของมันหน่อยนะติดแน่นอนนะครับแดงนะก็สำหรับผมก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมสบายใจแดงแล้วก็จะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะขอให้มันได้ใบแดงแล้วกันนะกันร้อนเจอหน้าผากหน้าผากหน้าผากเย็นเนาะเฮ้ยปลอดภัยวะเอาพัดลมเป่าหน้าเลยก็ต้องออกไปแล้วบรรยากาศก็มึงไม่นั่งดินี่เป็นบรรยากาศนะก่อนจับดูหน้าแต่คนมีความหวังมากเลยมีความหวังไหมมีความหวังว่าจะได้หลุดพ้นหวังว่าจะได้เข้าไปอยู่กลุ่มดีๆมึงต้องไปนั่งกับเขาอันนี้คือสภาพกำลังจะโดนเชือดรู้สึกว่าจะเห็นคนครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมไอ้กรับมันมายืนอยู่ตรงนี้คลิปนี้มีคำตอบครับสรุปคือไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์นะเพราะว่าแปลงแล้วแปลงได้เหี้ยแล้วแปลงเพศอ่ะแปลงฟันไอ้สัตว์เล่นซ้ำด้วยหน้าอกไม่ถึงใช่ไหมใช่ใช่เลยไม่ถึงแล้วก็โรคประจำตัวด้วยมีมะเร็งมีอะไรมะเร็งมะเร็งมดลูกอะไรก็มาไหมมะเร็งมดลูกโรคหัวใจไขมันในเส้นเลือดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเดี๋ยวอีก2วีก็ตายอะไรสัตว์เป็นเหี้ยอะไรเยอะแยะตอนนี้ก็รอนะฮะรอพระสวดจะได้หามีอะไรกินกันนะจะบ้าแล้วคนไม่ใช่สัมภเวสีนั่นแหละครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเห็นคนที่เป็นพระคนเดียวนะเมื่อเช้ามี2น่าจะไม่ผ่าน1ศึกไปแล้ว1ไม่ศึกอีก มี2ศึก1ทำไมไม่ผ่านวะไม่รู้ไม่ถึงเกณฑ์อาจจะผ่อนผันก็ได้มั้งกำลังเรียนเราไม่ได้นั่งพร้อมกันนะหรือว่านั่งข้างๆกันคนแรกฮะกูเดาว่าใบดำวะแดงๆแดงเหรอแม่แม่ตัววันหนึ่งพันสองแดงโทรศัพท์ร่วงยังใจเย็นให้ประคองก่อนเอ้ยห่วงแล้วใบดำแจ็คโชว์ไปเจอตีใจเย็นใจเย็นปั๊มไลน์นิ้วมือเอาละไอ้เหี้ยคอยรอดูหลวงพี่กูแล้วหลวงพี่กูว่าหลวงพี่ดำก็รอแล้วว่าหลวงพี่ดำว่าแดงอันนี้แดงกูว่าอ่ะ200ป่ะว่าดำอันเนี้ย200เหมือนกันเอาเอามา200เอาเลย200ไปก่อนไปก่อนยืนอยู่แล้วพี่เอาหลวงพี่กูพร้อมแล้วสั่นไหมสั่นแล้วเอาแล้วกูว่าดำว่ะกูคือเด็กสีมันต้องตัดกันไม่ตัดแล้วเอาแล้วตอนนี้ทางเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วกูบอกแล้วให้นิ่งทำเรียบร้อยประมาณครึ่งนึงนะครึ่งนึงเหี้ยอะไรเดี๋ยวเรียกยังไม่หมดเนี่ยแล้วมึงดูที่อยู่เนี่ยโคตรเปียวอันนี้คือวัดนะนี่วัดเราตอนนี้เราอยู่ในป่าดงของไผ่สวัสดีครับผมแบกิวตอนนี้เราอยู่กันในป่าดิบชื้นแถวกทมอาจจะแย่งข้าวหมากินก็ได้เอ้ยตรงนี้มีสัตว์ด้วยเหรออะไรวะเนี่ยนกเหรอมด
เล่นเฮียอะไรกันคือกูเดินเข้าไปครับทหารมองหน้ากูก่อนเลยอ่าฮะมองแบบตั้งแต่หัวยันตีนเอ้ยเขาวัดตั้งแต่เช้าเลยเหรอเออวัดตั้งแต่เช้าวัดตั้งแต่มาถึงเลยตั้งแต่กี่โมงวะ7โมงยังไม่8โมงอ่ะไอ้เหี้ยวัดเดินไปถึงให้กูถอดเสื้อพอกูถอดเสื้อแค่นั้นแหละโอ้โหตาค้างคือหุ่นล่ำบึกเหี้ยขี้กากไอ้สัตว์เห็นที่โครงเลยมึงจะบ้าเหรอนั่นแหละแล้วเขาก็แบบให้อะไรวะให้แบบยื่นมือยื่นนู่นให้เอามือก้มลงแตะปลายเท้าได้ไหมไอ้เหี้ยกูอยู่อย่างเงี้ยไงไปดูสภาพกูอยู่อย่างเงี้ยเอาเหี้ยกองรวงลงไม่ได้แต่กูอยู่อย่างเงี้ยเหี้ยสภาพก็เลยไม่ได้นะแล้ววัดสูงอ่ะ166เออแล้วไปพอไปวัดรอบอกอะไรวะไม่ถึงเขาเอาเท่าไหร่70กว่าใช่ป่ะ70อัพมั้งเออ70อัพไอ้เหี้ยกูอยู่50กว่ายังไม่60เลยไอ้เหี้ยมันจะไปผ่านได้ไงก็แล้วก็แบบไปอยู่ถึงจุดคนไม่ผ่านเขาแบบรอพิจารณาอีกทีนึงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเออแล้วก็จ่าผู้กองกับหมวดนี่หยิบ iPhone 12มาให้กูถอดเสื้อถ่ายรูปไปส่งถามว่ากูผ่านมั้ยสรุปไม่ถึง2วิตอบกลับมาไม่ผ่านนะครับไม่เอาผ่านได้เลยครับไม่เอาไอ้เหี้ยขนาดรัฐบาลนี้ยังไม่เอามันนะครับคิดดูกูก็ไม่เอารัฐบาลเหมือนกันนะช่องกูเพิ่งเปิดไอ้สัตว์ใจเย็นปิดไปเลยแล้วกันนะไม่มีอะไรละนะครับผมทุกคนอย่าลืมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ B1ACA Official เป็นช่องลงเพลงผมเองนะแล้วก็อะไรเร็วนี้ผมจะไปลงรายการ The Rapper เอ็นเคลง The Rapper ไอ้สัตว์ยังเอาอ่ะไหนๆกูก็รอดชีวิตมาแล้วไอ้เหี้ยให้กูได้ทำอะไรที่กูอยากทำเนี่ยไหนๆลองแรปฝากถึงวันนี้หน่อยดิฝากถึงจ่าดิฝากถึงจ่าที่ส่งรูปให้มึงดิจ่าครับวันนี้ผมมีทหารผมก็ต้องมาจับคือแบบมาตั้งแต่เช้าผมก็อยากจะหลับคือแบบอีกสักพักผมก็อยากจะกลับสุดท้ายแล้วกูมาทำเพี้ยอะไรในเมื่อกูไม่ได้จับตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกเลยคือครับเหี้ยเหม็นขี้หมาจังว่าไอ้สัตว์เลยครับผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่ไปเก็บฟุตเทจเล็กๆน้อยๆนะครับจากการเกณฑ์ทหารนะครับของเพื่อนนะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเป็นคอนเทนต์แรกนะครับที่ออกไปถ่ายนอกสถานที่นะครับอาจจะแบบว่าดูแบบไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรนะครับผมแต่ก็เป็นคลิปแรกนะที่ผมจะที่เพิ่งนำเนาะก็ยังไงก็ต้องฝากติดตามเขาด้วยนะครับส่วนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะเพื่อติดตามผลงานคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ลองทำอะไรคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับถ้าน่าสนใจเงี้ยเดี๋ยวผมลองทำดูเลยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมไปเจอกันที่หน้าครับแบบก่อนแหละ